นะครับก็เป็นครั้งที่ตั้งใจทํานะครับก็เราก็สามารถที่จะฟังแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นการสรุปรวบยอดนะครับที่เราพูดกันมาเนี่ยนะครับซีรีส์ของแก่นของเทนนะครับทั้งหมดเนี่ย70ตอนคือหมายความว่า70ชั่วโมงเนี่ยนะฮะจะถูกรวบยอดออกมาเป็นทั้งหมด3พาร์ทคือ3ชั่วโมงอันนี้จะเป็นพาร์ทแรกซึ่งจะเป็นพาร์ทที่อาจจะยากที่สุดนะครับใน3พาร์ทนี้ถามว่าให้เพื่อนเนี่ยลองฟังดูเป็นการปูพื้นค่อยๆไปเป็นทีละพาร์ททีละพาร์ทนะครับอันอีก2ครั้งอันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับก็สรุปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามนะครับช่องของเราเป็นเดอะไลฟ์ด้วยนะครั้งนี้ที่เราจะมาฟังนะครับเราจะมากดปุ่มพอยส์ครับพอยส์อะไรพอยส์จริงอันดับแรกนะครับเราต้องมีความเชื่อครับเราต้องมี belief นะครับได้ยินดังขึ้นไหมครับผมเสียงเบาค่ะอาจารย์เสียงเบามากครับเนาะเสียงเบาขออนุญาตอันนี้ได้ยินไหมครับได้ยินแต่เสียงเบาค่ะได้ยินนะครับแต่พอฟังรู้เรื่องใช่ไหมครับก็พอฟังรู้เรื่องไหมพอฟังรู้เรื่องค่ะคุณหมอจะเสียงเบาไปนิดนึงค่ะโอเคพูดดังนิดนึงเนาะค่ะคุณหมอพูดดังนิดนึงคุณหมอจะให้อัดใหม่ไหมคะหรือจะสต็อปไม่เป็นไรก็ตอบไปเลยก็ได้ครับผมค่ะขอบคุณมากครับก็เพื่อนๆก็ฝากเกินแบบตัวของคอมพิวเตอร์นะครับเปิดฟังให้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าพอดีตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในห้องพักที่โรงพยาบาลนะครับไม่ได้อยู่ที่สเตชันที่บ้านก็จะมีปัญหาเรื่องเสียงนิดนึงนะครับโอเคคืออย่างแรกเลยนะครับผมเราต้องมีความเชื่อก่อนนะฮะมีความศรัทธาก่อนว่าทุกคนนะครับสามารถที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้นะครับจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับต้องมีบิลีฟตัวนี้ก่อนก็คือต้องมีศรัทธาตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะนําไปสู่สิ่งต่อๆมานะครับก็เหมือนพระพุทธศาสนานะฮะก็คือมีความศรัทธาก่อนแต่ทั้งที่พุทธศาสนาเนี่ยนะครับเป็นศาสนาแห่งปัญญาใช่ไหมครับแต่ต้องมีศรัทธาก่อนที่จะนําเข้าไปต้องมีกัลยาณมิตรก่อนนะครับที่จะนําเข้าไปสู่พระธรรมนะครับของผมเนี่ยนะฮะก็มีความศรัทธานะครับก็มีอาจารย์หลายๆท่านที่ผมฟังที่ผมติดตามนะครับทั้งอาจารย์คนไทยเอ่ยหรือคนต่างประเทศเอ่ยหลายๆคนนะครับแล้วก็มีความศรัทธาตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ไปเรียนนะครับได้ไปเทคคอร์สมา2ปีแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เทคคอร์สสั้นระยะสั้นหลายคอร์สนะครับเพื่อจะมาประมวลความรู้นะครับแล้วก็นําไปเผยแพร่สู่เพื่อนๆทุกๆคนนะครับทั้งความรู้นี้นะครับจะเป็นความรู้ทําให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะเก็บเอาไว้ใช้นะได้ตลอดชีวิตเลยนะครับได้ช่วยชีวิตเลยนะครับเพราะผมบรีฟมาให้แล้วนะถ้าสมมุติว่าเรามีความเชื่อว่าเราสามารถที่จะมียังเฮลตี้ได้นะครับจนถึงขั้นเสียชีวิตคือมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจนกระทั่งจบจนมันตายนะครับเพื่อนๆความคิดนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเป็นความคิดแล้วความคิดนะครับก็จะกลายเป็นคําพูดกลายเป็นในเรื่องของทัศนคติคําพูดต่างๆเวลาเพื่อนๆเนี่ยไปคุยกับคนนั้นคนนี้แบบนี้นะครับก็จะคุยในเรื่องของกินกินอาหารแบบนี้นะทำไลฟ์สไตล์แบบนี้นะอะไรเงี้ยครับทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อเราพูดไปบ่อยๆนะครับเวิร์ดอันนี้นะครับก็จะกลายเป็นแอคชั่นแล้วเราก็จะแอคชั่นถ้าเราแอคชั่นบ่อยๆเนี่ยนะครับก็กลายเป็นพฤติกรรมถ้าเกิดเราก็พฤติกรรมบ่อยๆนะครับมันจะกลายเป็นเดสติเนชันของเพื่อนๆนะครับเพื่อจะสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะมียังเฮลตี้ได้จริงๆนะครับจวบจนมันตายได้นะครับเริ่มต้นจากศรัทธาเริ่มต้นจากความเชื่อความคิดนะครับคำพูดแอคชั่นพฤติกรรมนะครับจนกลายเป็นเดสตินีของเพื่อนๆนะครับงั้นการที่เราเรียน anti aging คำว่า anti ก็คือต้านชราก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาของ aging หรือเป็นการแก้ไขปัญหาของชรานะครับตัวแก่นอันนี้นะครับผมจะถูกแปลนะครับโดยใช้อริยสัจ4ของพุทธเจ้านะครับในการอธิบายแก่นของ anti aging นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้าใจสิ่งต่างๆอ
อะไรก็ตามนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นแอนตี้เอจจิ้งก็ได้เป็นอะไรก็ตามนะครับเราต้องรู้อริยสัจสี่ของมันนะครับเพราะอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐใช่ไหมครับถ้าเพื่อนต้องการจะแก้ทุกข์สมมติต้องการจะแก้ทุกข์พุทธเจ้าต้องการจะแก้ทุกข์ใช่ไหมฮะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าทุกข์คืออะไรใช่ไหมครับทุกข์คืออะไรต้องรู้ก่อนทุกข์นะครับแล้วก็สาเหตุของทุกข์คืออะไรนะครับแล้วนิโรธคือสภาวะความดับทุกข์คืออะไรแล้วก็วิธีการดับทุกข์คืออะไรมันผมก็จะเอาแปลงตรงนี้นะครับมาเป็นตัวแก่นของ Anti-Aging นะครับที่ผมจะพรีเซนต์ให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆมากขึ้นนะครับเพราะแล้วเนี่ยโกหรือนิโรธนะครับในอริยสัจสี่โกของเราคืออะไรฮะก็คือ Young Healthy Until We Die ก็คือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตราบจวบจนวันตายนะครับเราจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนในรูปเลยนะครับอายุแก่ๆก็ตามนะครับก็สามารถที่จะออกไปเล่นออกไปท่องเที่ยวได้นะครับอันนี้คือโกของเราอันนี้คือนิโรธของเรานะครับงั้นการที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะเอจจิ้งเราทำยังไงให้แก้ไขเอจจิ้งได้นะครับผมก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทนะครับพาร์ทแรกคือเปรียบเสมือนทุกข์ก็คือเหมือนกับเพื่อต้องรู้ก่อนว่าเซลล์แก่คืออะไรเซลล์แก่ทำไมเราถึงเอจจิ้งทำไมเราถึงแก่นะครับมีลักษณะอย่างไรอันนี้เพื่อนๆต้องรู้ก่อนอันดับแรกก็คือทุกข์ของอันแรกของอริยสัจสี่นะครับต่อมาเพื่อนๆต้องรู้ว่าพอรู้เซลล์แก่ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะรู้ว่าสาเหตุของมันคืออะไรนะครับและสุดท้ายคือมรรคของเราก็คือวิธีการแก้นะครับเซลล์แก่มีอะไรบ้างนะทั้นตัวของพาร์ทแรกของเรานะครับเราจะพูดในเรื่องของเซลล์แก่คืออะไรก่อนทำไมเซลล์เราถึงแก่เซลล์แก่มีลักษณะอย่างไรนะครับอันแรกสุดนะครับผมก็จะพูดตัวของพอยเตอร์นะครับอันแรกสุดเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของเซลล์เรียกว่าเซลลูลาร์ซีเนสเซนต์หรือเซลล์แก่ผมจะเรียกภาษาบ้านๆว่าซอมบี้เซลล์ร่างกายเราแก่เพราะว่าเรามีเซลล์ซีเนสเซนต์เยอะแล้วเราไปดูกันว่าคืออะไรนะครับต่อมาสาเหตุต่อมาก็คือลักษณะของมันคือเซลล์แก่เนี่ยจะมีเทโลเมียร์ที่สั้นลงเราไปดูกันนะครับเซลล์แก่เนี่ยจะมีไมโทคอนเดรียที่ทํางานได้ไม่ดีนะครับไมโทคอนเดรียก็คือโรงไฟฟ้าของเซลล์เซลล์แก่นะครับจะมีการสร้างโปรตีนนะครับขึ้นรูปโปรตีนเนี่ยที่ผิดไปนะครับหรือเรียกว่า loss of proteostasis อันนี้คือลักษณะของเซลล์แก่ลักษณะของพอเซลล์แก่ปุ๊บแล้วก็ร่างกายก็จะแก่ตามไปด้วยนะครับเซลล์แก่เนี่ยจะมีลักษณะของจีโนมิกและอีพิจีเนติกนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเซลล์แก่จะมีลักษณะร่างกายแก่จะมีลักษณะที่มีลักษณะสเต็มเซลล์นะครับที่มันเอ็กซอร์ชันไปสเต็มเซลล์ที่มันเหือดแห้งไปนะครับเซลล์แก่นะครับจะมีการคอมมูนิเคตติ้งของเซลล์ระหว่างเซลล์เนี่ยนะครับการติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์นะครับที่เสียไปนะครับและเซลล์แก่นะครับจะมีการเซนซิ่งของนิวทรีเอนต์นะครับที่ผิดปกติไปเช่นเดียวกันแล้วเราไปดูในแต่ละหัวข้อวันนี้นะครับครั้งหน้านะครับก็จะพูดในเรื่องของสาเหตุของมันคืออะไรนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุอันเนี้ยทำให้เซลล์แก่มีอะไรบ้างอันแรกคืออนุมูลอิสระการอักเสบท็อกซินสารพิษนะครับการที่มีฮอร์โมนที่ไม่บาลานซ์หรือฮอร์โมนที่ตกไปนะครับในผู้สูงอายุการที่มีน้ําตาลที่สูงนะครับการที่มีสเตรสนี่เป็นสาเหตุความเครียดนะครับการที่มีเจเนติกอิพิเจติกที่เปลี่ยนแปลงไปและสุดท้ายก็คือการที่มีภาวะเป็นกรดนะครับการที่เป็นภาวะเป็นกรดสูงในร่างกายเนี่ยนะฮะก็ทําให้เซลล์แก่เราไปพูดกันครั้งหน้าแล้วอีกครั้งหนึ่งเราจะพูดถึงมรรคนะครับวิธีการแก้นะครับตารางอันเนี้ยที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับทุกสมุทัยแล้วก็มรรคอันเนี้ยนะครับสามารถใช้ได้ในทุกๆโรคเลยนะครับที่สัมพันธ์กับความแก่นะครับแล้วดูว่าโรคเนี่ยครับสัมพันธ์กับความแก่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเบาหวานใช่ไหมครับในเรื่องของมะเร็งโรคหัวใจอุดตันโรคอัลไซเมอร์โรคเหล่านี้นะครับที่สัมพันธ์กับความแก่นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ตารางนี้นะครับในการแอปโพสในการแก้ไขโรคเหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะโรคเหล่านี้นะครับเบาหวานนะครับในเรื่องของมะเร็งนะครับเป็นโรคของหัวใจหรือโรคอัลไซเมอร์นะครับแฟกเตอร์จริงๆแล้วสำคัญที่สุดนะไม่ใช่การสูบบุหรี่ไม่ใช่การนอนไม่พอไม่ใช่การไม่ออกกำลังกายครับคือเอจจิ้งครับ
โรคเหล่านี้มาพร้อมเอจจิ้งแฟกเตอร์ของเอจจิ้งนะครับทำให้เกิดโรคเหล่านี้นะครับได้ถึงเป็น100 เท่าถ้าเทียบกับคนที่ไม่เอจจิ้งหรือคนที่ยังหนุ่มๆสาวๆอยู่ฉะนั้นคนหนุ่มๆสาวๆนะครับไม่ค่อยเป็นหรอกครับโรคมะเร็งนะครับโรคอัลไซเมอร์ไม่ค่อยเป็นหรอกครับโรคหัวใจอุดตันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในวัยที่แบบ50-60ขึ้นไปเพราะเอจจิ้งนี่แหละคือแฟกเตอร์สำคัญที่สุดนะครับของโรคเหล่านี้ผมจะเรียกว่าโรคโฟคิงนะโอเคแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับเราสามารถเอาตารางนี้เข้าไปเทียบได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่าอยากจะป้องกันนะครับโรคหัวใจขาดเลือดสมมตินะฮะก็ต้องรู้ก่อนว่าแล้วโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะฮะหัวใจอุดตันนะครับมีหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเงี้ยนะฮะเกิดจากอะไรฉันต้องรู้ก่อนว่าอันจริงๆแล้วเกิดจากอะไรเกิดจากในเรื่องของหลอดเลือดผิดปกติใช่ไหมครับหรือเรียกว่าหลอดเลือดเนี่ยมันไม่ฟังก์ชันนะครับมีการอุดตันของไขมันนะครับมีการอุดตันของตัวของแคลเซียมเข้าไปเกาะแบบนี้นะครับหรือมีลักษณะของตัวของขาดในเรื่องของการไนติกออกไซด์นะครับขาดในเรื่องของการยืดหยุ่นของหลอดเลือดหลอดเลือดมันไม่ขยายมันเลยอุดตันใช่ไหมครับอันเพื่อนๆรู้ปุ๊บรู้แล้วว่าทุกหรือสภาวะความเป็นจริงของโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยคืออันนี้ละเสร็จปุ๊บเราก็ดูสาเหตุสาเหตุเนี่ยก็ไม่พ้นครับไม่พ้นอะไรเลยไม่พ้นมวลอิสระใช่ไหมครับไม่พ้นการอักเสบของหลอดเลือดเพราะหลอดเลือดมีการอักเสบนะฮะมันถึงมีแคลเซียมมาเกาะมันถึงมีตัวของไขมันมาเกาะใช่ไหมครับไม่พ้นกับท็อกซินสารพิษอย่างเช่นสารโลหะหนักสารโลหะหนักเนี่ยนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดเส้นเลือดอุดตันในเส้นเลือดอย่างนี้มีการอักเสบมีการมีน้ําตาลที่สูงฉะนั้นคนไข้ที่เป็นเบาหวานก็มีโอกาสที่ทําให้เกิดหัวใจขาดเลือดได้มากขึ้นฉะนั้นการแก้ไขมันก็จะมาหนึ่งคืออาหารการเอ็กซ์เซอร์ไซส์การนอนการดีท็อกซ์สารพิษเห็นไหมฮะเพื่อนๆสามารถใช้กระบวนการนี้ทั้งหมดแอปโพสได้ทุกโรคที่สัมพันธ์กับเอจจิ้งหรือพูดง่ายว่าโรคเรื้อรังทั้งหมดเลยนะครับมันจะถูกแก้ไขโดยมักเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นคีย์ที่เราจะค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะครับในซีรีส์ต่อๆไปอย่างเช่นผมจะพูดเรื่องหัวใจต้องแก้ไขยังไงโรคเบาหวานต้องแก้ไขยังไงนะครับอันนี้เรามารู้ภาพรวมมันก่อนนะครับโอเคทําไมเราถึงเกิดโรคเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับทําไมเราแก่ตัวลงถึงจะมีมะเร็งทําไมแก่ตัวลงถึงจะมีอัลไซเมอร์ทำไมแก่ตัวลงเนี่ยเราถึงจะมีโรคหัวใจมากขึ้นมันเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ถูกดีไซน์ครับเพราะว่าอีโวลูชันหรือการวิวัฒนาการนะครับของสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์ก็ตามนะครับไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้อยู่ยืนยงคงกระพันครับถ้าเราถูกดีไซน์มาว่าโอเคนะเราอายุเนี่ยนะครับ10 กว่า18-20มีลูกมีหลานพอละเราก็หมดละนะครับหมดฟังก์ชันในหน้าที่ของวิวัฒนาการของธรรมชาตินะครับเราถึงหมดฟังก์ชันละเรามีลูกมีหลานนะครับเพราะแล้วเนี่ยผู้หญิงนะครับอายุเกิน35เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าถ้าหมดตั้งครรภ์นะครับหลังอายุ35เนี่ยนะฮะก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากๆที่จะเสียชีวิตได้ในช่วงการตั้งครรภ์เพราะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเดินทางไปสู่อายุเกิน35ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอจจิ้งเราเริ่มเอจจิ้งแล้วเพราะว่าเราถูกวิวัฒนาการมาแบบนั้นถ้าเทียบกับสัตว์เนี่ยจะง่ายกว่ามนุษย์อีกนะครับสัตว์บางชนิดนะครับพอหมดในเรื่องของสามารถการออกลูกออกหลานได้สักพักหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับร่างกายเขาจะแก่แบบเร็วแบบเร็วแบบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราถูกวิวัฒนาการนะครับมาแบบนี้นะครับก็คือพูดง่ายว่าเราเกิดมาสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปนะครับแค่นั้นนะปัจจัยแรกนะครับของเซลล์แก่ของการแก่ของเซลล์คือเรามีเซลล์ซีเนสเซนต์เยอะคําว่าเซลล์ซีเนสเซนต์มันคืออะไรผมจะอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเรามีเซลล์เนี่ยนะฮะที่อ่อนเยาว์นะครับก็จะเหมือนรูปนี้เห็นไหมฮะเด็กๆที่วิ่งนะฮะเซลล์ก็จะแอคทีฟเซลล์ก็จะมีพลังงานที่สูงเหมือนกับเด็กๆนะฮะในบ้านเรานะครับที่แบบโอ้ทำไมมันเล่นกันทั้งวี่ทั้งวันนะครับไม่หยุดไม่พักไม่ผ่อนไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมถ้าใครมีเด็กๆก็จะรู้นะครับหรือใครมีสัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นลูกหมงลูกหมาจะรู้เลยว่าโหมันมีพลังงานที่สูงมากๆเลยนะครับพร้อมที่จะเล่นได้ตลอดเวลาอันนี้คือเซลล์ที่มันยังแบบไม่แก่เซลล์ที่มันยังอ่อนเยาว์เซลล์ที่มันหนุ่มอ่ะแต่กลับกันเซลล์ที่แก่นะครับหรือว่าเซนเซนเซลล์เนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนกับคุณย่าคุณยายคุณปู่เรานะครับที่นั่งเฉยๆนะครับอยู่หน้าบ้านแบบนี้นะครับลูกหลานผ่านไปผ่านมาก็ทักทายนะครับไม่แอคทีฟเหมือนเดิม
นะครับอันนี้คือเซลว่าเซลล์ซีเนสเซนต์คือเซลล์ที่แก่นะปัญหาของมันคืออะไรรู้ไหมฮะไอ้เซลล์แก่อันนี้นะฮะไอ้เซลล์แก่อันนี้นะครับมันอินดิวครับทำให้เซลล์รอบตัวแล้วเซลล์รอบตัวมันนะฮะแก่ตามไปด้วยสมมุติว่าเรามีเซลล์แก่หนึ่งเซลล์นะครับแล้วมันยังเป็นเซลล์แก่อยู่มันอยู่เฉยๆแต่ไม่มันไม่ตายนะฮะมันอยู่เฉยๆนะครับมันทําให้เซลล์รอบๆมันนะครับที่ยังเป็นเซลล์อ่อนยาวอยู่เนี่ยแก่ไปด้วยกลายเป็นว่าเรามีเซลล์แก่ได้เต็มร่างกายไปหมดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเซลล์ซีเนสเซนต์เนี่ยนะครับมันทําให้กับร่างกายเราฮันคีของการกําจัดเซลล์อันนี้นะครับหรือการที่จะจัดการเซลล์เนี่ยนะครับมันมีอยู่แค่2วิธีเท่านั้นนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะ1คือว่าจัดการเซลล์แก่นี้ไปเลยนะครับฆ่ามันให้ตายให้มันออกจากร่างกายเราหลักการที่2คือบูตพลังงานให้มันกลับกลายเป็นเซลล์อ่อนเยาว์อีกรอบหนึ่งมันมีแค่2ทางเลือกเท่านั้นนะฮะให้เพื่อนๆทําทางเลือกแรกนะครับก็คือฆ่าเซลล์แก่ทิ้งซะนะครับไม่ได้ฆ่าคนแก่นะฮะฆ่าเซลล์แก่ในร่างกายทิ้งซะก็คือส่งเสริมกระบวนการออโตฟาจีนะครับก็กระบวนการเซลล์กินเซลล์นะครับซึ่งกระบวนการออโตฟาจีหรือกระบวนการเซลล์กินเซลล์นี้นะครับทำได้หลายอย่างนะครับอันที่สำคัญสุดก็คือทำ IF นะครับคือการอดอาหารการอดอาหารนะครับจะทำให้เซลล์ซีเนสเซนต์นะครับที่มันเป็นเซลล์แก่แต่มันไม่ยอมตายสักทีมันก็จะเป็นเซลล์แก่อยู่หน้าบ้านเราอย่างนั้นแหละนะฮะมันให้มันตายไปซะก็คือกระบวนการเรียกว่าออโตฟาจีหรือการทำ IF นั่นเองนะครับคือการอดอาหารเพื่อมันจะอดอาหารแบบไหนก็ได้นะครับจะอดอาหารแบบ12 12 10 14แล้วแต่เลย16 8อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะก็คือข้อหนึ่งคือ IF นะครับสองคือหาอะไรก็ตามนะครับที่กลับมันให้มันกลับมาจากเทิร์นที่เป็นเซลล์แก่กลายเป็นเซลล์ยังจากที่เป็นเซลล์ซีเนสเซนต์นะครับให้กลายเป็นเซลล์ที่อ่อนยาวขึ้นซึ่งใช้ได้หลายอย่างใช้ได้หลายตัวนะครับมันจะเรียกว่าซีโนไลติกเอเจนต์นะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นแคปไซซินนะครับก็จากพวกพริกนะครับยูโรลิทินเอจากทับทิมทับทิมเนี่ยนะครับเราผมจบซีรีส์นี้นะผมจะพูดถึงทับทิมเนี่ยครับเป็นผลไม้ที่มหัศจรรย์มากๆเราผมจะพูดถึงนะครับแล้วกลุ่มพวกเฟอร์ซิตินนะครับน่าแล้วเฟอร์ซิตินนะครับให้ทายว่าเจอในอะไรเราผมจะพูดต่อไปนะครับเคอร์คูมินก็คือตัวของขมิ้นชันอะไรแบบนี้นะฮะเพื่อนๆมาดูว่าเคอร์ซิตินนะครับก็พบในพวกกลุ่มพวกหัวหอมกลุ่มพวกแอปเปิลอะไรแบบนี้นะครับซึ่งกระบวนการไอพวกซีโนไลติกเอเจนต์เหล่านี้นะครับสามารถที่จะเทิร์นจากเซลล์ที่เป็นเซลล์แก่นะครับกลายเป็นเซลล์ยังได้นะครับเฟอร์ซิตินเจอในไหนฮะเจอในนี้นะฮะก็คือตัวของสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่มีสารที่ชื่อว่าเฟอร์ซิตินนะครับช่วยในเรื่องของในกลุ่มพวกเซลล์ซีเนสเซนต์นะครับให้กลับจากเป็นเซลล์แก่กลายเป็นเซลล์ที่อ่อนเยาว์ได้นะครับเพื่อนๆมี2ทางเลือกนะครับในการจัดการเซลล์แก่หรือเซลล์ซีเนสเซนต์ในร่างกายเพื่อนๆหนึ่งคือฆ่ามันทิ้งซะนะครับเรียกว่ากระบวนการออโตฟาจีหรือเซลล์กินเซลล์ก็ทำ IF อดอาหารนะครับ2คือบูตให้มันใหม่นะครับเอาสารอาหารบูตให้มันกลับมาเป็นเซลล์ยังใหม่นะครับก็ตัวสารอาหารผมก็พูดไปแล้วเนาะก็คือตัวก่อนพวกซีโนเลติกเอเจนต์ทั้งหลายแหละนะฮะต่อมาปัจจัยต่อมาทําให้เซลล์แก่คือในเรื่องของไมโทคอนเดรียครับไมโทคอนเดรียที่มันทํางานผิดปกติไปไมโทคอนเดรียคือเป็นออร์แกเนลหนึ่งนะครับที่อยู่ในเซลล์นะครับซึ่งไมโทคอนเดรียเนี่ยจะเปรียบเสมือนโรงไฟฟ้าครับให้กับเซลล์นะครับเปรียบเสมือนการสร้างพลังงานให้กับเซลล์ถ้าเกิดโรงไฟฟ้าทํางานได้ไม่ดีโรงไฟฟ้ามันเก่ามันเสื่อมสภาพไปเซลล์เราก็ขาดพลังงานนะครับมีคำกล่าวนะครับในคนที่ได้รางวัลโนเบลไพรส์สาขาตัวของเคมีนะครับเขาพบว่านะครับเซลล์เรานะครับที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะครับจะต้องอาศัยพลังงานนะทำให้มันฟังก์ชันอยู่ได้นะครับทำให้มันเมนเทนอยู่ได้ทำให้มันเมนเทนสตรัคเจอร์อยู่ได้เซลล์กลายเป็นเซลล์กลมๆอยู่ได้ต้องใช้พลังงานนะถ้าไม่มีพลังงานนะครับเราจะไม่มีชีวิตถ้าไม่มีพลังงานนะครับเซลล์ที่อยู่เซลล์ที่เป็นกลมๆอันนี้นะครับจะคอแลปลงจะแฟบลงนะครับคนนี้นะครับได้รางวัลโนเบลไพรส์นะครับเขาค้นพบในเรื่องของเครปไซเคิลหรือไซเคิล
ที่สร้างพลังงานให้กับตัวของเซลล์เราที่อยู่ในไมโทคอนเดรียนะตัวของพลังงานนะครับเพื่อนๆเราได้รับนะครับมาจาก2แบบพลังงานมี2แบบนะครับไม่ใช่มีแบบเดียวนะครับพลังงานหนึ่งคือเราได้รับจากในเรื่องของการกินใช่ไหมครับอย่างเช่นเรากินอาหารเรากินในเรื่องของกินข้าวกินหมูกินไก่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้แคลอรี่ออกมานี่คือพลังงานนะครับพอกินเข้าไปปุ๊บนะครับก็ถูกกระบวนการย่อยนะครับเข้าสู่ไมโทคอนเดรียคือโรงไฟฟ้าที่เราพูดถึงไปนะแล้วก็เข้าสู่ไซเคิลที่ชื่อว่าเครบไซเคิลก็ได้ออกมาเป็นพลังงานออกมานะครับเป็นหน่วยเป็นแคลอรี่ก็เหมือนเวลาเรากินอาหารเราก็นับแคลอรี่นะครับว่าอาหารจานนี้มีกี่แคลอรี่อาหารจานนี้มีกี่แคลอรี่อันนี้คือพลังงานที่เอามาดิฟให้กับเซลล์เรามีชีวิตนะครับแต่ปัญหาคือว่าเมื่อตัวของโรงไฟฟ้าเราเก่านะครับเราก็สร้างพลังงานได้ไม่ดีนะครับเซลล์เราก็แก่เซลล์เราก็เอจจิ้งนะครับแต่พลังงานเนี่ยอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับก็คือเอนเนอร์จีที่เราได้ที่เราได้รับแฝงนะครับมาจากอาหารพลังงานที่แฝงมากับน้ำนะครับพลังงานที่แฝงมากับดินพลังงานที่แฝงมากับฟ้ากับอากาศนะครับถ้าคนอินเดียนะครับเราจะพูดว่าเขาเรียกว่าปราณหรือปราณาปราณนะถ้าคนจีนนี่ก็จะรู้ว่าชี่นะครับเวลาเรากินอาหารนะครับเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้รับแค่แคลอรี่ของอาหารนั้นเท่านั้นนะครับหรือเพื่อนๆไม่ได้รับในเรื่องของนิวทรีนของอาหารนั้นเท่านั้นนะเพื่อนๆรับพลังงานจากอาหารนั้นมาด้วยนะครับอันนี้ไม่แปลกนะครับว่าเอ๊ะทำไมสมมติพูดง่ายสมมติว่าไข่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับกินไข่ที่เลี้ยงมาจากตัวของโรงงานนะครับเพื่อนๆก็กินเข้าไปก็ได้พลังงานของไข่เหมือนกันหรือเพื่อนๆกินไข่จากฟาร์มที่เพื่อนๆเลี้ยงเองเลี้ยงไก่เองนะครับหรือเลี้ยงฟาร์มจากไก่ที่แบบที่เราเลี้ยงกันแบบไร่ทุ่งเนาะไก่ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไก่ที่เราปล่อยให้เขารับเอเนอร์จีจากดินปล่อยให้จิกกินอาหารจากดินหรือไก่ที่เราได้ไก่ที่เราปล่อยให้มันหาอาหารเองแบบนี้นะครับก็ได้ไข่มาเหมือนกันไข่สองแบบนี้แคลอรี่เท่ากันครับแต่พลังงานปราณที่ได้ชีที่ได้จากไข่สองแบบนี้ไม่เหมือนกันนะอันไม่แปลกเลยว่าทําไมคนถึงหันมาในเรื่องของการทําเกษตรกรรมปลูกต้นไม้เลี้ยงพืชผักผลไม้เองนะครับเก็บกินเองนะครับเพราะเขาไม่ใช่ได้แคลอรี่จากอาหารนั้นเท่านั้นเขาได้ปราณเขาได้พลังงานอีกแบบหนึ่งนะครับจากอาหารนั้นมาด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคีย์นะครับของการที่เราจะเพิ่มในการที่จะบูสต์โรงไฟฟ้านี้นะครับมันจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนี่เราพูดคีย์เลยนะฮะ3แบบด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือว่าเราสร้างนะครับโรงไฟฟ้าใหม่ๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆหรือเราสร้างไมโทคอนเดรียใหม่ให้ได้เยอะๆนะครับอันที่สองนะครับก็คือว่าเมนเทนให้โรงไฟฟ้าอันนั้นเนี่ยนะครับที่มันทํางานอยู่นะครับให้มันกลับมาเป็นโรงไฟฟ้าเก่ากลายเป็นโรงไฟฟ้าใหม่หรือจากไมโทคอนเดรียเก่ากลายเป็นไมโทคอนเดรียใหม่อันดับที่สามนะครับก็คือว่าเราจะต้องกําจัดไอ้โรงไฟฟ้าเก่าๆนั้นออกไปด้วยนะครับพูดง่ายว่าสร้างโรงไฟฟ้าใหม่นะครับเอาโรงไฟฟ้าเก่าแล้วก็ทำนุบำรุงนะครับรักษาให้โรงไฟฟ้าเก่าเนี่ยนะครับทำงานได้ดีและสองคืออันไหนมันเก่ามากๆเราต้องกำจัดทิ้งมีทั้งหมด3แบบด้วยกันในการ approach อันนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะสร้างไมโทคอนเดรียใหม่หรือสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทำอย่างไรครับ exercise ครับ exercise แบบฮิตด้วยนะครับเราพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งในมาร์กนะครับว่า exercise มีกี่แบบคือหนึ่งคือออกกําลังกายเพื่อสร้างไมโทคอนเดรียใหม่สร้างไฟฟ้าใหม่นะครับหรือเราจะให้ supplement ก็ได้นะครับอย่างเช่นการดิบเน็ตนะครับดิบเน็ตอย่างนี้หรือการให้แอลคาเนทีนอันนี้นะครับก็จะช่วยในการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆเกิดขึ้นนะต่อมาการบำทำนุบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าทำอย่างไรนะครับหนึ่งคือให้กลุ่มพวกสารอาหารเช่นโคคิวเทนวิตามินบีนะครับ B1 B2 B3 B4 B5 ไปเรื่อยๆเลยนะครับพวกนี้เนี่ยช่วยได้นะครับให้วิตามินอ e, ีอย่างเงี้ยครับให้สารพืชสารเคมีต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการหลีกเลี่ยงของท็อกซินอย่างเช่นท็อกซินอะไรบ้างอย่างเช่นโลหะหนักนะครับเพราะโลหะหนักนะครับจะทําให้กระบวนการการผลิตไฟฟ้าหรือการผลิตพลังของเราเนี่ยแย่ลงนะครับก็ต้องจัดการมันด้วย
นอนให้ดีนะครับลดสเตรสลดภาวะความเครียดสิ่งเหล่านี้จะทำให้โรงไฟฟ้าของเรานะครับยังสมบูรณ์ยังผลิตพลังงานได้ดีนะต่อมาถ้าเกิดมันเก่ามากๆแล้วนะครับจนไม่สามารถที่จะบำรุงได้แล้วเราต้องกำจัดมันทิ้งด้วยนะครับการกำจัดทิ้งนะครับมีได้สองอย่างนะครับหนึ่งก็คือว่าการทำ IF คล้ายๆกับเมื่อกี้เนาะคือการอดอาหารการอดอาหารนะครับก็สามารถที่จะกำจัดพวกโรงไฟฟ้าเก่าๆนี้มันออกไปได้นะครับอีกอันหนึ่งคือสารที่ชื่อว่ายูโรลิทินเอยูโรลิทินเอนะครับมาจากอะไรนะครับมาจากทับทิมครับเห็นไหมฮะทับทิมนี่สุดยอดเลยนะฮะเพิ่มขบวนการที่ชื่อว่าไมโทฟาจีคุ้นไหมครับออโตฟาจีคือเซลล์กินเซลล์ไมโทฟาจีไมโทก็คือไมโทคอนเดรียฟาจีคือว่ากําจัดไมโทคอนเดรียเก่าๆโรงไฟฟ้าผุๆออกไปนะครับอันนี้คือใช้ยูโรลิทินเอหรือทับทิมนะครับต่อมาเทโลเมียร์นะครับผมจะพูดแค่พอยต์อย่างเดียวเลยนะฮะเทโลเมียร์นะครับอันนี้เพื่อนๆเห็นนะครับคือลูกของโครโมโซมนะครับโครโมโซมเนี่ยนะฮะก็คือเป็นแหล่งของ DNA เนาะเป็นสาย DNA ที่ขดรวมกันนะครับเรียกว่าโครโมโซมปลายของโครโมโซมนะครับมันจะมีปลายที่ชื่อว่าเทโลเมียร์นะครับถ้าเราเห็นในรูปนะครับไอ้จุดขาวๆนะครับโครโมโซมเนี่ยจะเหมือนลูกปัดต้องโก๋ซึ่งเป็น DNA เนี่ยจะขดกันเป็นโครโมโซมอย่างเงี้ยนะฮะแล้วปลายนะครับก็คือโทโลเมียร์เห็นจุดขาวๆดำขาวๆนี้นะฮะปลายปัดต้องโก๋ครับคือโทโลเมียร์นะครับแล้วโทโลเมียร์นั้นมันสำคัญอย่างไรนะถ้าเกิดโทโลเมียร์เนี่ยมันสั้นลงนะครับโทโลเมียร์เนี่ยครับมันเหมือนเป็นเปราะป้องกันนะครับสารพันธุกรรมให้กับเรานะถ้าเกิดโทโลเมียร์มันสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆนะครับเซลล์อันนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงของจีโนมการเปลี่ยนแปลงของอีพิจีเนติกต่างๆนะครับทำให้เซลล์เนี่ยมันเอจจิ้งลงนะครับเพราะเราสามารถที่จะวัดโทโลเมียร์เลนจ์นะครับหรือความยาวของโทโลเมียร์ได้ถ้ายิ่งยาวยิ่งดียิ่งสั้นยิ่งไม่ดีแสดงว่าเซลล์เราแก่แล้วนะซึ่งขบวนการโทโลเมียร์เนี่ยมันจะแก่ลงเรื่อยๆนะครับเมื่อเราเซลล์เนี่ยมันแบ่งตัวเมื่อมันแบ่งตัวครั้งหนึ่งนะครับเซลล์ไอโทโลเมียร์เนี่ยก็จะสั้นลงเรื่อยๆนะครับโทโลเมียร์นะครับก็เหมือนกับเป็นแคปแบบนี้นะครับอยู่ที่ปลายเพื่อป้องกันในเรื่องของ DNA นะครับไม่ให้มันเสื่อมสภาพไปนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคีย์ของการแอปโพสคีย์ของการเพิ่มโทโลเมียร์ทำได้หลายรูปแบบมากๆเลยนะครับตั้งแต่หนึ่งคือการนอนการลดความเครียดการหยุดบุหรี่นะครับการเอ็กซ์เซอร์ไซส์การเพิ่มกล้ามเนื้อก็เป็นการเพิ่มเทโลเมียร์นะครับการยกเวทนะครับการถือของหนักๆอย่างเงี้ยนะฮะการลดการอักเสบต่างๆการกินอาหารการกินโปรตีนการกินวิตามินการกินแร่ธาตุที่ดีนะครับการให้สเต็มเซลล์ก็เป็นการเพิ่มเทโลเมียร์อีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อนก็ไปดูนะว่าอะไรบ้างที่ทําให้โทโลเมียร์มันสั้นลงนะครับอย่างเช่นกินขนมปังข้าวกินขนมปังขาวนะครับกินข้าวไม่ขัดกินข้าวขัดสีกินข้าวขาวอย่างเงี้ยนะฮะกินพวกของหวานๆต่างๆอย่างนี้นะครับหรือกินพวกไขมันที่ไม่ดีที่เป็นโอเมก้า6เนาะเกี่ยวกับพวกไขมันที่จากพวกน้ํามันพืชอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการทําให้โทโลเมียร์เนี่ยมันสั้นลงนะครับแต่กลับกันถ้าเพื่อนๆกินพวกไฟเบอร์กินพืชผักผลไม้นะครับกินถั่วอย่างเงี้ยนะครับกินโอเมก้า3นั่นก็คือตัวของต้นมั่นปลาอย่างเงี้ยนะครับหรือกินสารพวกต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายแหละก็เป็นการเพิ่มโทโลเมียร์ให้ยาวมากขึ้นนะครับต่อมานะครับในเรื่องของเจเนติกอีพิเจเนติกนะครับถ้า2อย่างนี้นะครับมันเกิดอัลเทอเรชันไปมันเกิดการรวนไปนะครับเกิดการรวนไปเนี่ยนะฮะมันก็ทําให้เซลล์เนี่ยมันเสื่อมสภาพลงเจเนติกอีพิเจเนติกคืออะไรเราไปดูกันนะครับเจเนติกนะครับเพื่อนเพื่อนจำปาต้องโกเมื่อกี้ได้ไหมที่เป็นโครโมโซมปาต้องโกนะฮะเมื่อเราเอาปาต้องโกนะครับยืดออกไปเรื่อยๆยืดออกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะกลายเป็น DNA มันเป็นสาย DNA นะครับสาย DNA เนี่ยก็จะเข้ารหัสนะครับ ATCG เป็นรหัสของมันนะครับรหัส DNA เพื่อจะส่งต่อสืบทอดพันธุกรรมให้กับลูกกับหลานอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตัวของ epigenetic คืออะไรนะฮะ epi ก็คือ above คือเหนืออะไรที่อยู่เหนือเจเนติกอีพิเจเนติกคืออะไรที่มันอยู่เหนือเจเนติกนะครับเรียกว่าอีพิเจเนติกทั้งหมดเลยซึ่งมีหลายอย่างมากนะครับอย่างเช่นอะไรนะครับอย่างเช่นในกระบวนการอย่างเช่นมีหมู่เมทิลอย่างเงี้ยนะครับเรียกเมทิลกรุ๊ป CH3 มาเกาะอยู่ตรง DNA
นี่ก็คือเป็นอีพิเจนติกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะหรือมีในเรื่องของฮิสโตนู่นนี่นั่นนะฮะก็คืออีพิเจนติกก็คือพูดง่ายว่าแฟกเตอร์อะไรก็ตามที่มันไปเราสามารถตรวจสอบได้ที่มันอยู่บนสาย DNA แต่แฟกเตอร์อันนั้นเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงโคดดิ้งของสาย DNA อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีพิเจนติกทั้งหมดเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับถ้าเรามีเอจจิ้งนะครับถ้าเรามีเอจจิ้งนะฮะสายพันธุกรรมเนี่ยนะฮะมันจะไม่เปลี่ยนมากหรอกนะครับมันจะเป็นโคดดิ้งเดิมนะฮะแต่เราจะตรวจสอบผ่านทางอีพิเจเนติกได้เราจะพบว่าตัวของเมทิเลชันบางอย่างมันลดลงมันจะมีตัวของหมู่เมทิลมาเกาะน้อยลงแสดงว่าเซลล์เราเนี่ยมันเริ่มแก่แล้วนะเห็นไหมเราตรวจสอบได้อีพิเจเนติกเราตรวจสอบได้นะนะครับผมจะเปรียบเสมือนแบบนี้เจเนติกเนี่ยเหมือนกับเราฟังเพลงนะฮะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นเพลงที่เป็นไฟล์ดิจิตอลก็คืออะไรก็คือ MP3 นะครับหรือไฟล์พวกนี้นะฮะก็คือเป็นไฟล์ที่เข้ารหัสดิจิตอลถ้าเกิดเราเอาไฟล์อันนี้มาฟังเราฟังเพลงของ MP3 อย่างเงี้ยนะครับเราจะเปิดทุกครั้งนะครับเพลงอันนั้นเนี่ยนะครับเราจะฟังได้เหมือนกันตลอดนะครับจะไม่แตกต่างเลยนะครับเสียงทุ่มเสียงแหลมเสียงอะไรเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกครั้งเพราะมันถูกเข้ารหัสให้ได้ฟังเพลงแบบนี้นะครับแต่อีพิเจเนติกเนี่ยมันเปรียบเสมือนเราฟังเพลงจากแผ่นเสียงนะครับฟังเพลงจากแผ่นเสียงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนเครื่องเล่นแผ่นเสียงทําให้เสียงเนี่ยมันดีขึ้นเราสามารถที่จะทํานุบํารุงแผ่นเสียงนะครับให้เสียงเนี่ยมันดีขึ้นเราฟังในจุดวันไหนที่มีฝนตกมีความชื้นเยอะเสียงก็ได้อีกแบบหนึ่งเราฟังวันไหนที่มีความแห้งมีความร้อนในอากาศเยอะเราก็ได้เสียงแบบหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าอีพิเจเนติกเหมือนเราเล่นเพลงผ่านทางแผ่นเสียงเพราะฉะนั้นแล้วที่ผมบอกว่าไอ้หมู่เมทิลนะฮะที่ไปเกาะที่สายดีเอ็นเอเนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ครับก็คือเราให้มันเกาะมากก็ได้เราให้มันเกาะน้อยก็ได้นะครับอันอาหารสมมติอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับการออกกําลังกายนะครับที่เราออกกําลังกายเข้าไปการกินอาหารเสริมที่เรากินเข้าไปนะครับถึงแม้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงสาย DNA เลยก็ตามนะครับโคดดิ้งเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะเปลี่ยนแปลงอีพิเจเนติกเสมอทุกครั้งที่เรากินทุกคําที่เรากินนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงอีพิเจเนติกเราเสมอมันจะเปลี่ยนแปลงสายฮิสโตนเรามันจะเปลี่ยนแปลงหมู่เมทิลเรานะครับให้เกาะมากเกาะน้อยเกาะตำแหน่งไหนแบบนี้ทุกครั้งเพราะแล้วการที่เรากินอะไรเข้าไปนะครับถึงแม้มันจะไม่ไปเปลี่ยนแปลง DNA ของเราก็ตามแต่มันจะเปลี่ยนแปลงอีพิเจเนติกเราเสมอนะครับแล้วจะบอกว่าที่สําคัญที่สุดที่ยกตัวอย่างได้แบบที่ได้ชัดมากสุดคือผึ้งครับผึ้งครับเพื่อนๆเคยรู้ไหมครับว่าผึ้งนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าน้ํานมผึ้งน้ํานมผึ้งนะครับเกิดจากน้ําเกิดจากสารนะครับที่ออกมาจากผึ้งตัวเมียเพื่อนๆลองคิดดูนะครับรังผึ้งนะฮะมันจะมีทั้งตัวผู้ใช่ไหมครับเต็มไปหมดเลยนะครับผึ้งงงผึ้งงานอะไรเป็นตัวผู้หมดเลยเฮ้ยแต่มีตัวเมียอยู่ตัวเดียวทําไมอะฮะจริงๆแล้วตัวเมียตัวผู้นะครับเวลาผึ้งมันออกไข่นะครับเป็นดักแด้นะก็นะครับมันจะมีทั้งตัวเมียและตัวผู้ผสมกันนั่นแหละฮะมันไม่ใช่ออกไข่มาเป็นตัวผู้หมดไม่ใช่นะครับมันจะมีทั้งตัวเมียตัวผู้ผสมกันหมดแต่ทําไมเวลาเราฟักออกมาแล้วจากดักแด้นะครับกลายเป็นตัวผู้หมดเลยนะครับเพราะว่าตัวเมียครับตัวเมียเนี่ยนะฮะเมียเนี่ยนะฮะตัวที่เป็นนางพญานะครับมันไปป้อนน้ํานมที่เรียกว่าน้ํานมนางพญาน้ํานมผึ้งนะฮะมันไปป้อนนะครับให้ผึ้งทุกตัวนะครับจากเดิมเนี่ยกลายเป็นตัวผู้ตัวเมียก็ไม่รู้แหละกลายเป็นผู้หมดเลยทั้งตัวไอ้น้ํานมอันนี้หรืออาหารอันเนี้ยนะครับที่ไปป้อนนะครับหรือนิวทรีนอันเนี้ยหรือสารอันเนี้ยที่ไปป้อนนะครับอันนี้คืออีพิเจเนติกเห็นไหมฮะมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับการแสดงออกของผึ้งได้จากเดิมเนี่ยแทนที่กลายเป็นตัวเมียกลายเป็นตัวผู้ทั้งหมดเพราะว่านางพญาเนี่ยต้องมีตัวเดียวนะครับผึ้งทั้งรังเนี่ยต้องตัวผู้หมดนางพญามีตัวเดียวนะครับเห็นไหมฮะมันทำยังไงฮะมันไปทําให้ตัวของตัวเมียที่เป็นผึ้งนะครับรังไข่มันฝ่อรังไข่มันฝ่อไปนะครับอันนี้คือน้ํานมผึ้งเห็นไหมฮะอีพิเจเนติกหรือน้ํานมของผึ้งเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นข้าวทุกคําที่เรากินนะครับน้ําทุกคําน้ําทุกแก้วที่เราดื่มนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของอีพิเจนติกเราได้ทั้งหมดเลยนะอันนี้ต้องระวังนะครับโอเคนะครับอันอีพิเจนติกนะครับก็เปรียบเสมือนกับไลฟ์สไตล์นะครับ
นั้นอาหารเราก็เปลี่ยนแปลงอีพิเจติกได้นะครับถ้าหมดเรากินเราสูบบุหรี่นะครับเราก็เปลี่ยนแปลงอีพิเจติกได้แต่เป็นในทางไม่ดีเข้าใจไหมเราได้รับสารพิษอีพิเจติกเราก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีนะครับหรือเราได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยอีพิเจเนติกเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปทางดีนะครับและผมบอกเลยว่าอีพิเจเนติกนะครับถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้นะเราไม่ใช่แค่เราถ่ายทอด DNA หรือสายพันธุกรรมให้กับลูกกับหลานเรานะครับแต่อีพิเจเนติกนะครับถ่ายทอดไปกับลูกหลานให้เราได้ด้วยนะครับมีเปเปอร์มีงานวิจัยเยอะแยะมากมายอย่างเช่นนะที่ชัดสุดเลยนะฮะก็คืองานวิจัยในคนที่เป็นในกลุ่มที่เป็นพวกเฉลยศึกครับเฉลยศึกในสงครามโลกครั้งที่2นี่ชัดมากเลยนะเฉลยศึกนี่เขามีความเครียดสูงใช่ไหมครับก็โดนจับโดนเข้าไปในสถานกักกันนะครับในสมัยพวกในกลุ่มพวกในกลุ่มพวกนาซีพวกนี้นะฮะนะครับเขาก็มีความเครียดสูงนะครับโอเคพอสัมพันธมิตรชนะปุ๊บเนี่ยก็ปล่อยตัวพวกนี้ออกมานะครับจากนาซีใช่ไหมแต่เมื่อเขามีลูกมีหลานออกมาเรื่อยๆนะครับก็พบว่าลูกหลานนะครับในกลุ่มเฉลยศึกเหล่านี้เทียบกับลูกหลานนะครับในกลุ่มที่ไม่ใช่เฉลยศึกนะครับมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าปกติฮะเห็นไหมฮะการที่เขาสเตรสเยอะๆนะครับมันถึงแม้มันจะไม่ไปเปลี่ยนแปลง DNA เขานะครับแต่มันไปเปลี่ยนแปลงอีพิจเนติกเขาและอีพิจเนติกอันนี้นะครับสามารถถ่ายทอดนะครับไปสู่ลูกสู่หลานได้นะครับมันเหมือนกับว่ามีคนเคยถามพระเจ้านะครับบอกว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรดีนะครับที่ทําให้ลูกให้หลานเรานะครับหนึ่งคือเป็นคนที่ดีนะครับทําให้ลูกให้หลานเรานะครับเรียนหนังสือเก่งอย่างนี้นะครับทําให้ลูกให้หลานเรานะครับฝักใฝ่ธรรมะพระเจ้าตอบแบบนี้ครับสัตว์โลกเนี่ยพึงเกิดมาใช่ไหมครับเขาก็จะอยู่กับลูกกับหลานเราคือเหมือนว่าสัตว์โลกที่มีบุคลิกภาพแบบเดียวกันนะครับก็จะพึงมาเกิดอยู่ในครรภ์มารดาแบบเดียวกันถ้าเกิดมารดาเรียนหนังสือเก่งนะครับใฝ่หาความรู้อ่านหนังสือเก่งเป็นหนอนหนังสือนะครับเขาก็จะได้ลูกที่มีบุคลิกภาพที่ใฝ่การเรียนถ้ามารดานะครับมีธรรมะธรรมโมใฝ่ธรรมะธรรมบุญนะครับก็จะได้ลูกนะครับที่เป็นคนดีนะครับใฝ่ธรรมะธรรมโมด้วยเช่นเดียวกันนะครับสัตว์ประเภทเดียวกันนะครับมันจะพึงมาอยู่รวมกันมันจะเป็นหมู่คณะถ้ามารดานะครับไม่ดีช่อโกงนะครับคดโกงนะครับก็จะได้ลูกที่เกิดมาในครรภ์ที่ไม่ดีคดโกงสิ่งเหล่านี้คืออะไรฮะคืออีพีเจเนติกนะครับที่สามารถที่จะส่งต่อให้กับลูกกับหลานได้นะครับอันนี้สําคัญนะครับพฤติกรรมเรานะครับการใช้ชีวิตของเรานะครับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับมีผลต่อลูกหลานเราด้วยนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ไขอีพิเจนติกเรานะครับทำอย่างไรก็คือมักทุกข้อเลยครับนะครับเราใช้มักทุกข้อนะครับในการแก้ไขนะครับตัวต่อมาทำไมเราถึงแก่ครับก็คือในเรื่องของการที่เราสร้างโปรตีนนะครับที่ผิดปกติไปนะครับปกติแล้วนะครับกระบวนการการสร้างโปรตีนนะครับโปรตีนนั้นเนี่ยสายดีเอ็นเอเนี่ยนะครับจะถูกคัดลอกนะครับออกมานะครับกลายเป็นโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยมันก็จะเอาโคดดิ้งนะครับของ RNA เนี่ย3 ตัวนะครับมาเป็นโคดดิ้งแล้วมันเป็นสร้างโปรตีน1 โมเลกุลนะครับก็คือตัว1 กรดอะมิโนนะครับจะมีโคดดิ้งเนี่ยทั้งหมด3 ตัวนะลักษณะแบบนี้ครับ DNA นะครับเปรียบเสมือนอัลกอริทึมครับในคอมพิวเตอร์เรานะครับแต่เราจะเอาไปใช้ไม่ได้เหมือนเป็นโคดดิ้งนะครับแต่โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งเราอ่านไม่รู้เรื่องนะครับเราต้องมีตัวอ่านนะครับพอเราอ่านเสร็จปุ๊บแล้วเราก็แปลออกมาเป็นแอปพลิเคชันนะครับเพื่อเราจะได้ใช้ได้แอปพลิเคชันในมือถือเรานะครับก็เปลี่ยนแปลงมาจากโคดดิ้งโคดดิ้งก็คือเหมือน DNA แอปพลิเคชันก็คือโปรตีนนะครับแล้วโปรตีนใช้ได้อย่างไรโปรตีนก็เป็นส่วนหนึ่งของสารสื่อประสาทของเราโปรตีนก็เป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนของเรานะครับโปรตีนก็เป็นส่วนหนึ่งของเอนไซม์ของเราเปรียบเสมือนแอปพลิเคชันที่เอาไปใช้งานได้นะครับแต่เราไม่สามารถใช้งาน DNA ได้นะครับเราต้องแปลมาเป็นโปรตีนก่อนแปลมาเป็นแอปพลิเคชันก่อนร่างกายเราถึงจะใช้งานได้แต่ปัญหาคืออะไรนะฮะปัญหาคือมันขึ้นรูปโปรตีนผิดครับเซลล์แก่นะครับ
มันขึ้นรูปโปรตีนที่ผิดพลาดไปนะครับเหมือนกับโคดดิ้งมันถูกแหละนะฮะแต่ว่าแปลมันเป็นแอปพลิเคชันในมือถือมันผิดมันใช้งานไม่ได้นะครับเขาจะเรียกว่า unfloating protein นะครับซึ่ง unfloating protein อันนี้นะครับทำให้เกิด aging ครับทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาหรือโรคเกี่ยวกับ aging นะครับที่สำคัญสุดก็คือในโรคกลุ่มพวกสมองครับระบบประสาทครับอย่างเช่นอัลไซเมอร์พาร์กินสันเหล่านี้เกิดจากการแปลงโปรตีนขึ้นรูปโปรตีนที่ผิดหรือการที่แปลงโคดดิ้งมาเป็นแอปพลิเคชันในมือถือผิดพอแอปพลิเคชันมือถือมันผิดมันเลยใช้งานไม่ได้นะครับมันเปรียบเหมือนขยะมันเหมือนก้อนขยะที่ใช้งานไม่ได้อยู่ในสมองเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งการขจัดพวกขยะเหล่านี้ออกเนี่ยทำได้หลายวิธีนะครับอย่างเช่นการนอนอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับหรือกระบวนการการอดอาหารนะครับหรือออโตฟาจีนะครับลดน้ําตาลลดการอักเสบนะครับการให้สารต่างๆอย่างเช่นชาเขียวเอยนะครับตัวของพวก NAD ดิบนงดิบแนทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะช่วยได้โอเคนะครับตัวต่อมานะครับปัจจัยต่อมาคือในเรื่องของ deregulating nutrient sensing นะครับแล้วผมจะพูดว่ามันคืออะไรนะครับยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของ IGF-1 กับอินซูลินปกติแล้วเพื่อนๆงงไหมครับว่าเมื่อกี้มีโครโมโซมใช่ไหมเป็นปะต้องโกละนะครับปลายปะต้องโกก็คือเทโลเมียร์เนาะยิ่งสั้นไม่ดียาวๆจะดีนะซึ่งพอเอาโครโมโซมนี่นะครับยืดมันออกมายืดออกมาเป็นเส้นก็คือสายพันธุกรรมหรือว่าสาย DNA นะครับแล้วยีนอ่ะยีนคืออะไรนะครับยีนคือส่วนเดียวเสี้ยวเดียวนะครับของสาย DNA อันนี้นะครับที่แสดงออกมาเป็นคุณลักษณะอะไรบางอย่างออกมานะครับก็เรียกว่ายีนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสาย DNA ทั้งเส้นนะครับบางส่วนก็คือยีนบางส่วนก็ไม่ใช่ยีนเข้าใจไหมฮะอันเราเรียกว่ายีนอันยีนอันนี้คือแปลว่าส่วนเซลล์หนึ่งของ DNA ที่แสดงออกมาให้ทางร่างกายของเรานะครับซึ่งการแสดงออกมานั่นก็คือแสดงออกมาผ่านโปรตีนอันบางตำแหน่งของ DNA นะครับก็ไม่ใช่ยีนบางตำแหน่งก็คือยีนโอเคนะฮะนะครับแล้วการที่เราเอจจิ้งนะครับมันมีบางอย่างที่มันไปทิกเกอร์ยีนนะครับแบบผิดทำให้เราแก่นะครับหรือยีนบางยีนเป็นยีนแก่นะครับไปทิกเกอร์มันนะครับให้มันแก่นะครับสมมุติว่าตัวนิวเทรียนต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกน้ำตรงน้ำตาลนะครับในเรื่องของโปรตีนต่างๆนะครับหรือกลุ่มพวกซัพพลิเมนต์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะไปเปิดยีนแก่ไปปิดยีนแก่จะเปิดจะปิดยีนแก่ได้หมดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าตัวของ nutrient sensing นะครับก็คือตัวของน้ําตาลก็ตามโปรตีนก็ตามเลยก็ตามนะครับไปเปิดปิดยีนนะครับอันนี้คือปัจจัยอันต่อมานะครับซึ่งมันจะยากนิดนึงนะแล้วยีนอะไรนะครับที่สําคัญบ้างล่ะที่เขาทําวิจัยกันนะครับก็คือยีนแก่ครับยีนแรกคือ mTOR ยีนแล้วอะไรไปเปิดมันอะไรไปปิดมันเราไปดูกันนะฮะหรือ AMPK อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรืออินซูลินอะไรก็ตามอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรามาดูยีนแรกก่อนนะครับยีนแรกคือ mTOR ยีนนะครับหรือภาษายาวๆที่ชื่อว่า mammalian นะครับ M คือ mammalian คือตัวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับ target of rapamycin ซึ่งยีนนี้เป็นยีนแก่ครับซึ่งยีนแก่หรือ mTOR ยีนจะถูกโคดดิ้งออกมากลายเป็น mTOR โปรตีนนะครับซึ่ง mTOR โปรตีนอันนี้นะครับเป็นโปรตีนที่เซนซิ่งต่ออาหารครับต่อกรดอะมิโนหรือโปรตีนหรือที่อาหารที่เรากินนะครับมันทำให้เกิดการกระตุ้นนะครับ mTOR โปรตีนเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นยีนแก่ครับยีนอันนี้นะครับค้นพบนะครับปี2010ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่impact นะครับวงการ anti-aging สูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ตีพิมพ์นะครับในนิตยสาร Science ซึ่งเป็นนิตยสารระดับโลกนะครับท่านจะมาต้องสำคัญมากๆนะครับถึงจะมาตีพิมพ์ในนิตยสารนะคือวารสารนะครับ Science ได้นะซึ่งเขาค้นพบแล้วครับว่าทำไมเราถึงแก่ครับยีนอันนั้นชื่อว่า mTOR ยีนนะครับหรือเรียกว่า
Mammalian Target of Rapamycin ถ้ายีนอันนี้อยู่ใน Mammal ก็คือ mTOR ถ้าเกิดยีนอันนี้อยู่ในสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับอย่างเช่นอยู่ในอยู่ในหนอนอยู่ในแมลงอย่างเงี้ยนะครับก็จะเรียกว่าทอยีนเฉยๆนะครับไม่มีเอ็มนำหน้าซึ่งตัวนี้เป็นยีนแก่ครับเป็นยีนแก่แล้วเราจะเซนซิ่งมันยังไงให้มันเปิดหรือให้มันปิดยีนเราต้องการให้มันปิดใช่ไหมฮะเพราะมันเป็นยีนแก่เนาะเราต้องปิดยีนแก่ใช่ไหมครับทำอย่างไรให้มันปิดอย่างเงี้ยเราไปดูกันนะครับเรามาดูตัวที่เปิดก่อนนะครับตัวที่เปิดก็คือเรียกว่า IGF1 นะครับ IGF1 นะครับมันจะเปิด mTOR ยีนครับพอยีนนี้เปิดปุ๊บมันก็จะเอจจิ้งทันทีท่าน IGF1 อะไรที่กระตุ้น IGF1 ฮะโปรตีนงั้นการที่เรากินอาหารนะเรากินอาหารไปเรื่อยๆกินโปรตีนกินอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับมันจะกระตุ้น mTOR ยีนเรื่อยๆแล้วเราก็จะเอจจิ้งหรือแก่ลงเรื่อยๆนะแล้วอะไรมันไปปิดมันน่ะก็คือตรงข้ามครับก็คือ dietary restriction ก็คือการอดอาหารนะครับการอดอาหารมันไปปิดมันนะครับแต่ mTOR ยีนนะครับมันไม่ใช่ทำให้เราเอจจิ้งนะครับอย่างเดียวแต่มันมีข้อดีด้วยนะนะครับมันทำให้เซลล์เรานะครับเจริญเติบโตครับเซลล์เราเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเพื่อนๆเซลล์เราที่เจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่เรากระตุ้น mTOR เยอะๆมันเจริญเติบโตเรื่อยๆเลยนะฮะแต่มันไม่ถูกเมนเทนแนนซ์ครับมันไม่ถูกซ่อมแซมไม่ถูกรีแพร์มันมีแต่โตแบ่งตัวโตแบ่งตัวโตแบ่งตัวนะครับมันไม่เคยรีแพร์เลยไม่เคยซ่อมแซมเลยมันไม่เคยเมนเทนแนนซ์เลยนะครับเราจริงๆแล้วการใช้ชีวิตนะครับมันต้องมีทั้งเปิดและปิด mTOR นะครับอย่างนี้ฮะสมมุติว่าเราช่วงหนึ่งที่เราต้องการเจริญเติบโตนะครับอย่างเช่นเด็กอย่างเงี้ยนะฮะในวัยเด็กอย่างเงี้ยนะฮะเขาเจริญเติบโตใช่ไหมฮะเราอย่าไปปิดเขาครับเราต้องให้สารอาหารให้โปรตีนให้สารอาหารให้เพียงพอสารอาหารได้เพียงพอปุ๊บมันก็กระตุ้นยีนนะครับ mTOR ไม่เป็นไรฮะร่างกายเราเจริญเติบโตแต่เมื่อไหร่เราเริ่มสู่วัยภาวะผู้ใหญ่มากขึ้นปุ๊บเราต้องปิดมันบ้างครับไม่งั้นเซลล์เราไม่ถูกการรีแพร์เลยเซลล์เราไม่ถูกการเมนเทนแนนซ์เลยนะครับแบ่งตัวอย่างเดียวนะครับมันเลยเอจจิ้งมันเกิดเอจจิ้งจากเซลล์นะครับเราต้องไปหยุด mTOR บ้างนะครับการหยุด mTOR ก็คือการอดอาหารครับเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ชีวิตของเรานะครับก็ต้องหนึ่งคือกินบ้างหยุดบ้างกินบ้างหยุดบ้างนะก็คือเปิดเซลล์แก่บ้างปิดเซลล์แก่บ้างเปิดเซลล์แก่บ้างปิดเซลล์แก่บ้างแบบนี้นะครับแต่เราจะไม่ปิดตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กินเลย mTOR ไม่กระตุ้นเลยนะครับการแบ่งตัวของเซลล์การสร้างกล้ามเนื้อของเรานะครับก็จะไม่มีนะครับกล้ามเนื้อก็จะฝ่อนะครับถ้าเราอดอาหารตลอดเลยนะครับปิดตลอดนะครับแต่ถ้าเราเปิดตลอดนะฮะโอ้เราก็จะเอจจิ้งเลยนะเห็นไหมฮะมันมีความสําคัญกันแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วสมมุตินะฮะสมมุติเราบอกว่ามีคนมาถามผมนะสมมติว่ามีคนบอกว่าเอออยากตอนนี้เนี่ยอยากจะมีลูกสมมติอยากจะมีลูกใช่ไหมครับเราอยากจะมีลูกแพร่พันธุ์เราอยากจะมีรีโปรดักชันมีลูกมีหลานแบบนี้ต้องทํายังไงฮะนะครับอย่างแรกเลยที่ผมบอกก็คือว่าหนึ่งคือต้องเปิด mTOR ยีนก่อนก็คือต้องให้กินโปรตีนต้องถึงก่อนนะครับมันร่างกายเรานะครับกระตุ้น mTOR ใช่ไหมครับกระตุ้นกล้ามเนื้อแบ่งเซลล์ต่างๆรวมถึงเพิ่มเซลล์ในทารกในครรภ์เราด้วยเห็นไหมฮะงั้นบางช่วงเนี่ยถ้าเราเกิดเราตั้งครรภ์นะครับอย่าไปอดอาหารนะครับเราต้องกระตุ้นโปรตีนหาให้เพียงพอให้โปรตีนให้เพียงพอนะครับแต่ให้มันพอดีนะครับไม่ได้เยอะเกินนะฮะทำให้เกิดการแบ่งเซลล์นะครับทําให้ลูกเนี่ยออกมาร่างกายโอเคแล้วนะแต่พอเราเริ่มแก่ตัวลงเริ่มชราลงนะครับเราต้องปิดเอ็มทอยีนบ้างนะครับเพื่อให้เซลล์มันรีแพร์นะครับไม่ใช่แบ่งตัวอย่างเดียวแบบนี้นะครับเพื่อนแล้วเนี่ยนะครับไม่แปลกเลยที่กับดาราต่างๆนะครับที่ผอมมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วอ่ะไม่ค่อยมีลูกนะครับเพราะอดอาหารเยอะนะฮะลูกก็จะไม่ค่อยมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยเขามีโปรตีนเข้าไปบ้างกินเข้าไปบ้างเปิดเอ็มทอยีนบ้างแบบนี้ลูกเขาก็จะมาแบบนี้นะฮะนี่คือยีนนะครับที่เราสามารถเปิดและปิดได้เป็นต้นนะยกตัวอย่างนะหรืออินซูลินนะครับก็เป็นอันหนึ่งนะครับเช่นเกิดเรากินน้ําตาลใช่ไหมครับกินคาร์โบไฮเดรตอย่างนี้นะฮะอินซูลินก็ขึ้นมันขึ้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันก็จะเอาน้ําตาลที่อยู่ในเลือดของเราเนี่ยนะครับเข้าสู่เซลล์นี่คือหน้าที่มันเนาะไม่ให้น้ําตาลเนี่ยมันค้างอยู่บนเส้นเลือดมาก
เพราะน้ำตาลที่ค้างอยู่บนเส้นเลือดของเรานะครับทำให้เกิดการอักเสบใช่ไหมฮะแต่พอเราแก่ขึ้นเอจจิ้งมากขึ้นนะครับบางครั้งเซลล์นะครับมันก็จะเซนต่ออินซูลินเนี่ยลดลงหมายความว่ามันเอาน้ําตาลเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้ลดลงนั่นแสดงว่าน้ําตาลเนี่ยก็จะค้างอยู่ตัวของเส้นเลือดเนี่ยมากขึ้นนะครับเรียกเซลล์เอจจิ้งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตัวยีนเนี่ยมีเยอะนะครับผมแค่ยกตัวอย่างแค่เอ็มทอยีนนะครับก็พอละนะฮะหรืออินซูลินแค่นั้นพอสุดท้ายนะครับก็คือกระบวนการที่เรียกว่าสเต็มเซลล์มันเหือดแห้งไปนะอันการที่สเต็มเซลล์มันเหือดแห้งไปเพื่อนๆจะต้องเพิ่มสเต็มเซลล์เข้าไปใหม่ด้วยนะผมจะยกตัวอย่างทุกครั้งนะครับยกตัวอย่างในเรื่องของสเต็มเซลล์เนี่ยคือในเรื่องของพระนะครับมีการศึกษานะครับของเมืองไทยเนี่ยแหละครับอาจารย์ที่อยู่ที่เชียงรายนะครับก็ศึกษาสเต็มเซลล์นะครับเขาดูสเต็มเซลล์นะครับในคนปกตินะครับสเต็มเซลล์ในคนที่มีสารพิษเยอะๆนะครับแล้วสเต็มเซลล์ในพระนะครับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับปกติแล้วนะครับแน่นอนว่าเมื่อเราอายุน้อยๆนะครับร่างกายเราเนี่ยจะมีสเต็มเซลล์เยอะเยอะมากๆเลยนะแต่เราแก่ตัวลงนะครับสเต็มเซลล์เราก็จะลดลงหรือเซลล์ต้นกําเนิดเราก็จะลดลงเรื่อยๆตามอายุใช่ไหมฮะแต่ว่าเรายังมีอยู่นะเราไม่ได้หายไปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีสเต็มเซลล์เลยเนี่ยไม่ได้นะครับสมมติว่าเรามีแผลเราใช่ไหมครับเราโดนมีดบาดปุ๊บเราเป็นแผลสเต็มเซลล์มันก็เข้ามาแล้วเพื่อจะมาปิดแผลเราแบบนี้นะครับเพิ่มคอลลาเจนผิวหนังมันก็จะมาปิดกันก็ต้องอาศัยสเต็มเซลล์นะครับสเต็มเซลล์เนี่ยมันเปรียบเสมือนเหมือนเซลล์เหมือนนกนะฮะเหมือนลูกนกที่อยู่ในรังนะครับเมื่อไหร่เนี่ยเซลล์เนี่ยต้องการซ่อมแซมนะครับเซลล์มีการบาดเจ็บต้องการซ่อมแซมเนี่ยนกที่อยู่ในรังอันนี้นะครับมันก็จะออกมานะครับไปสู่อวัยวะหรือเส้นเซลล์เนี่ยเอาไปสู่อวัยวะนะครับที่ต้องการซ่อมแซมแต่ก่อนที่มันจะออกมาปุ๊บเนี่ยออกมาปุ๊บนะฮะมันจะแบ่งตัวก่อนครับแบ่งตัวให้จำนวนเท่าเดิมนะครับแล้วไอ้เท่าเดิมอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่ไม่แบ่งตัวเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในรังมันเหมือนเดิมแล้วเอาส่วนที่แบ่งตัวเพิ่มเนี่ยนะครับไปซ่อมแซมอวัยวะต่างๆนะครับแต่กระบวนการอันนี้นะครับสเต็มเซลล์พวกนี้นะมันจะลดลงเรื่อยๆตามอายุนะถ้าเพื่อนๆนะครับมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีนะครับมีสารพิษโลหะหนักที่สูงมีสารพิษที่สูงนะครับเซลล์ต่อเซลล์นะครับมันก็จะบีบตัวนะครับรีดลงฟังก์ชันไม่ค่อยดีนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษที่อยู่ในร่างกายเราอันสเต็มเซลล์เพื่อนๆนะครับแทนที่จะเป็นเซลล์เต่งตึงกลมๆนะครับก็กลายเป็นเซลล์รีบแบนนะครับฟังก์ชันไม่ได้อันนี้คือเซลล์ที่สเต็มเซลล์ที่อยู่ในคนที่มีสารพิษแต่กลับกันครับถ้าเกิดสเต็มเซลล์ที่เข้าไปดูในพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับนั่งสมาธินี่นะครับเขาพบว่าสเต็มเซลล์เนี่ยนะครับเยอะมากๆถึงแม้จะอายุเยอะก็ตามแต่สเต็มเซลล์นะครับจะเยอะมากๆแล้วแต่สเต็มเซลล์เหล่านี้นะครับจะมีเขาเรียกว่ามีการคุยกันมีการสื่อสารกันเป็นกลุ่มนะครับมีการคอมมูนิเคตชิ่งกันที่ซับซ้อนมากกว่าคนปกตินะครับคนที่ปฏิบัตินะเวลามันเดินทางนะครับไปสู่ร่างกายนะครับมันจะเดินทางไปเหมือนเป็นฝูงนกนะครับลงเดินทางไปเหมือนกับฝูงปลานะครับที่เวียนว่ายในที่บินนะครับไปพร้อมกันเป็นระบบนะครับแล้วมันว่ายเนี่ยมันเวียนขวาด้วยนะนะนี่จะพบในคนที่นั่งสมาธินะครับคนที่ปฏิบัติธรรมะนะซึ่งก็ไม่แปลกนะครับที่หลวงตาที่พระอาจารย์หลวงพ่อเรานะครับที่ปฏิบัติชอบนะครับจะมีความผ่องอยู่ในตัวมีเอ็ดมีเขาเรียกว่ามีออร่าที่ออกมาจากตัวนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับก็เกิดจากที่เขาพระอาจารย์เหล่านั้นนะฮะมีสเต็มเซลล์ที่เยอะสเต็มเซลล์ที่ไม่เหือดแห้งไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเพิ่มสเต็มเซลล์ให้เรานะครับก็คือหนึ่งคือนั่งสมาธิครับการนั่งสมาธิสามารถที่จะเพิ่มสเต็มเซลล์ให้เราได้นะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับการนอนการกินไปออกกำลังกายนะครับจะเพิ่มสเต็มเซลล์ให้เราได้นะครับอันนี้ก็เป็นสารต่างๆนะครับถ้าเกิดสารที่กระตุ้นสเต็มเซลล์นะครับหลักๆนะครับกลุ่มพวกเบอร์รี่นะกลุ่มพวกบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่อย่างเงี้ยนะครับเกากี้นะครับแล้วก็อะไรฮะทับทิมครับกองจิเบอร์รี่อย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็พวกกรีนทีก็คือตัวชาเขียวนะฮะโอเมก้า3น้ำมันปลาเหล่านี้ก็จะเพิ่มสเต็มเซลล์ได้ครับโอเคครับวันนี้ก็จบ
การสรุปพาร์ทแรกเรียบร้อยแล้วครับค่ะคุณครัหบมอประเภทของเซลล์แก่ค่ะก็เป็นพาร์ทแรกของบทสรุปถูกต้องไหมคะแล้วก็วันจันทร์หน้ถาูกต้เอรงาคกร็ับจะมาพาร์ทที่สองของบทสรุปสในรุเปรื่องราวของได้ครศับาสตร์การต้านชะลอวัยที่เราทำได้เองนะคะก็ถูกต้สองำหครัรบับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเอกลักษณ์ลิ้มโพคามากๆเลยนะคะความรู้ที่มาแบ่งปคัรานวหน้าเราจะพูดเหตุเราจะพูดเหตุก็คืออนุมูลอิสระนะครับการอักเสบท็อกซินฮอร์คโ่มะนน้ำตาลสเตรสครั้งหน้าเรามาพบกันเอาพลาดไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมออีกลักษณ์พลาดไลม่ิ้ไมด้พนะคครัาบมากๆเลยนะคะอันนี้แล้ผวมพบกันใหม่กลั่นมาให้เพื่อนๆเลยค่ะกลั่นมาให้เพื่อนๆเลยเอาไปใช้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบไดคุ้ณมควาากมครู้ับเหมือนเป็นนิทานเรื่องนี้เลยขอบนคุะณมคากะครันบิทานของตัวเองก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสขดีอบคุคณุณเพื่มอานกๆครคั่บะสวัสดีค่ะครับผม